ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องตอกครูตีได้รับฟังเรื่องนี้มาจากแฟนคลับท่านหนึ่งที่มีอาชีพเป็นตำรวจชื่อว่าคุณก้องคุณก้องบอกกับครูตีว่าในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาได้พบศพชายคนหนึ่งในสภาพที่ไม่ปกติจากเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้คุณก้องต้องมาขอเช่าวัตถุมงคลเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจกับครูตรีการใช้ตะปูสะกดวิญญาณเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้สะกดวิญญาณของเหล่าผู้มีวิชานิยมกระทำการสะกดวิญญาณจะทำเพื่อสะกดไม่ให้ดวงวิญญาณไปเกิดใหม่ส่วนใหญ่จะสะกดวิญญาณของข้าศึกหรือบ่าวไพร่ให้อยู่เฝ้าสมบัติแต่ในปัจจุบันการทำพิธีสะกดวิญญาณถูกนำมาใช้กับศพที่มีความแค้นความพยาบาทและมีฤทธิ์มากซึ่งมีจุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ดวงวิญญาณออกไปหลอกหลอนผู้คนให้เดือดร้อนนอกจากนี้วิธีสะกดวิญญาณศพก็มักจะกระทำในหมู่ผู้ร้ายที่ได้ลงมือฆ่าคนตายเพื่อที่จะจองจำและป้องกันไม่ให้วิญญาณของเหยื่อไปเข้าฝันญาติว่าใครเป็นคนลงมือฆ่าการสะกดวิญญาณนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบแต่ที่นิยมเห็นกันเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันคือการใช้ตะปูสะกดวิญญาณซึ่งจะกระทำแบบใดก็ตามแต่ความเชื่อของแต่ละสำนักหรือวิชาที่ร่ำเรียนมาเช่นการนำตะปูขนาด5นิ้วตอกลงบนหน้าอกหน้าผากของศพหรือการตอกตะปูจำนวน7ดอกที่โลงศพรวมถึงการตอกตะปูที่ผ่านการปลุกเสกให้จมดินตรงหลุมศพเป็นต้นการตอกตะปูที่ศพนั้นเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์มนต์ดำของทางฝั่งเขมรตะปูที่ใช้จะเป็นตะปูที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกล่าวคือจะใช้ตะปูตอกฝาโลงนั่นเองเหตุผลที่เลือกนำตะปูตอกฝาโลงมาใช้เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งอัปมงคลยิ่งหากนำตะปูมาจากโลงศพของผีตายโหงหรือผีตายทั้งกลมก็จะช่วยให้การสะกดวิญญาณได้ผลดีมากขึ้นซึ่งลักษณะของการทำพิธีจะกระทำหลังจากที่ศพได้เสียชีวิตแล้วคือจะนำตะปูมาร่ายคาถาอาคมต้องทำพิธีโดยอาจารย์หรือหมอผีที่มีความชำนาญและมีวิชาเท่านั้นเมื่อเสร็จพิธีดังกล่าวก็จะนำตะปูไปตอกตามจุดต่างๆหากใช้ตะปูตอกบนร่างของศพจะนิยมตอกตรงกลางหน้าผากหรือกระหม่อมหากเลือกตอกที่ขมับข้อมือหรือข้อเท้าจำเป็นจะต้องตอกสองข้างและนอกจากนี้ก็ยังมีการนำตะปูไปตอกตามฝาโลงหรือพื้นดินที่ฝังศพอีกด้วยมีความเชื่อว่าการตอกตะปูดังกล่าวจะสามารถช่วยสะกดวิญญาณของศพไว้ในที่แห่งนั้นได้อย่างถาวรหากวิญญาณจะสามารถหลุดพ้นได้ก็ต้องรอจนกว่าจะมีการทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณการทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเรียกว่าพิธีสูดถอดหรือบทสวดถอนวิญญาณคือการสวดถอนวิญญาณที่ถูกพันธนาการให้หลุดพ้นซึ่งจะทำพิธีโดยพระสงฆ์จำนวน4รูปด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นงานอวมงคลพระสงฆ์ท่านจะสวดคาถานี้พร้อมกับถอนตะปูทุกตัวออกจากศพรวมถึงบริเวณที่ถูกทำพิธีทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจึงจะถือได้ว่าได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณจากการพันธนาการอย่างสมบูรณ์แล้ว